อย่างที่คุยกันไว้ครับคนนี้ก็หน้าตาไม่แพ้จากหนุ่มคนก่อนนะฮะน้องนัทนะครับหล่อทั้งคู่เลยนะฮะมาจากหอการค้านะครับนะซึ่งมีการค้าย่อยๆเกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะฮะหลังโรงเรียนบ้างห้องน้ำบ้างนะฮะเราไปดูเองว่าเขาค้าขายอะไรกันนะครับนะฮะอาจจะขายจุ๊บพี่จุ๊บก็ได้นะโอเคนะครับนี่คือน้องออมครับนะฮะมาเจาะหูนะฮะใช้ตัวกลมเกลี้ยงครับไม่มีบอลไม่มีเบิร์นเลยฮะสองมิลครับนะเขาเลือกตัวที่สบายที่สุดแล้วนะฮะวันนี้ครับนะฮะตามเขามาครับไม่พูดมากครับขอแทงเลยดาตาอย่างนี้ครับนะฮะเราเดินก็กดแค่นี้เองนะพี่บอกเดินก็เดินแค่นี้นะฮะนะฮะโอเคครับพี่เห็นว่าเดินแล้วนะครับนะฮะคนนี้หล่อนะฮะหน้าตาดีนะครับนะฮะครับสาวสาวที่อยู่ทางบ้านครับนะฮะสามารถสอบถามเขาได้นะครับนะฮะครับนะฮะตัวนี้เป็นตัว2มิลครับนะฮะที่ใช้ลูกบอลกลมเกลี้ยงนะฮะครับครับนะป้อยโทรศัพท์เข้านะครับนะครับครับพี่ก่อนครับนะฮะครับน้องออมก็เป็นว่าเสร็จพี่แจ็คไปเรียบร้อยครับนะฮะนะฮะเราไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะระหว่างกลางทางที่เราแวะคุยกันนะฮะอาจจะนั่งแย่งผู้หญิงคนเดียวกันก็ได้นะครับใช่ไหมฮะเพราะผู้หญิงคนนั้นสวยมากนะฮะวันนี้ทำอะไรคนสวยไม่รู้เขาจะทำอะไรนะฮะทำอะไรแม่ไม่นำมาพาลูกมาครับนะฮะอ๋อเหรอฮะครับนะฮะครับนะฮะหนุ่มรอคนนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีครับนะฮะเอาให้ดูก่อนครับน้องออมนะฮะก่อนจากกันนะครับนะฮะครับนะฮะโอเคครับนะฮะสวยงามถูกใจนะฮะอยู่ตรงกลางนะฮะไม่ใช่ที่เดิมแล้วนะครับนะฮะครับนะฮะก็อยากจะถามความรู้สึกสักนิดนึงนะฮะเจ็บมากน้อยแค่ไหนนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะที่เหงื่อแตกเนี่ยเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับนะโอเคบ๊ายบายครับนะฮะครับ